ว้าวุ่นเลยทีนี้มีแต่คนขอมาอยากให้รีวิวรุ่นนี้เปิดเลยเปิดกันแบบนี้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนี่คือ AllDoQ iPay 50 Mini Pro ที่หลายๆคนขอให้ผมหามารีวิวนะครับอันนี้ผมได้มาจากที่ร้าน Gadget Door นะก็จะมีสติกเกอร์ของทางร้านอยู่นะสติกเกอร์ประกันนะครับผมจะบอกแบบนี้เซตนี้ 5,899 บาทก็จะมีตัวเครื่องมีเคสที่วางแท็บเล็ตหูฟังสายชาร์จอะแดปเตอร์ฟิล์มอยู่ในกล่องเซตนี้ 5,899 บาทถ้าใครอยากได้คีย์บอร์ดเพิ่มนี่เขาจะมีคีย์บอร์ดประมาณนี้นะเป็นเซตแบบนี้นะ 6,199 บาทหรือนี่สายเกมนะครับนี่เอาไปเลยมีจอยคู่แบบไวเลสเขามีตัวแปลงมาให้ด้วยอ่ะครบเซตเลยนะตัวแปลงแล้วก็มีเมมมาให้อีก64กิกในเมมก็ลงอีมูมีเกมด้วยนะเซตนี้ 6,699 บาทจะได้ตามนี้ก็เอาเป็นว่าใครสะดวกเซตไหนก็จัดไปนะครับอันนี้คือผมหาเซตนี้มาก็หูฟังนะนี่เป็นแบบนี้อันนี้หูฟังที่วางแท็บเล็ตก็จะเป็นแบบนี้โอเคมาดูที่ตัวเคสนะครับอันนี้เราดูของแถมกันก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวตัวเครื่องนี่เราลุยกันทีเดียวตัวเคสนี่ขนาดเท่ากับตัวมินิธรรมดาเดี๋ยวทดสอบลองใส่ดูเลยนี่ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เคสนะแล้วก็ที่ตัวเคสนี่ต้องมีนะมีปั๊มลาย AllDoQ นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ในกล่องนะครับเดี๋ยวตอนเปิดเครื่องเรามาทดสอบใส่เคสกันอีกทีในกล่องก็จะมี User Guide นะครับคู่มือการใช้งานอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมีเข็มจิ้มซิมรุ่นนี้ใส่ซิมได้โทรออกได้สายชาร์จไทป์ซีด้านหนึ่งจะเป็น USB C อีกด้านจะเป็น USB A มาดูที่อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์หัวแบนอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้คราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับดีไซน์เขาเหมือนเดิมนะดีไซน์เหมือนตัวรุ่นปกติเลยนะครับขนาดเท่ากันเลยแต่ข้างในนี่เครื่องนี่ยางแรงเลยทุกคนว้าวตัวนี้แรม8กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8กิกรวมเป็น16กิกความจุของรุ่นนี้256กิกโอ้โหยังไม่พอนะชิปเซต Helio G99 Helio G99 นี่ถือว่าเล่นเกมกันได้แบบสบายเลยนะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลในส่วนของดีไซน์นะครับสวยนะบอดี้จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับขนาดความหนาของรุ่นนี้ 7.5 มิลถือว่าบางเลยนะแบตของรุ่นนี้ 5,000 มิลลิแอมขนาดหน้าจอ 8.4 นิ้วความละเอียด 1920x1200 Full HD Plus ว้าวตัวนี้ได้ Android 13ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านซ้ายมือก็จะมีไมค์ถ้าใส่ซิมถ้าใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูถ้าเราใส่ซิม2ซิมก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมถ้าเอามาใส่ซิมกับอีก1เมมก็จะเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้เลยนะทุกคนตัวนี้ใส่เมมได้สูงสุด512กิกแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบหูฟังนะครับที่ด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จไทป์ C ขนาดแบบแหมจับมือเดียวใช้งานได้เลยนะนี่ถ้าใครต้องการสเปคแรงๆนี่จัดได้เลยนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากที่ร้าน Gadget Door เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็มีทั้งใน Lazada และ Shopee นะใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปสั่งซื้อกันที่หน้าจอจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้นี่ๆดูนะเวลาลอกต้องลอกเบาๆนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมถ้าลอกแรงฟิล์มกันรอยจะหลุดออกมาด้วยเราต้องลอกเบาๆนะตรงนี้โอ้โหสวยเลยเงากริบเลยทุกคน
มาเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูกันนะครับ AllDoQ Power by Android ตัวนี้ Android 13เปิดเครื่องมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ Wallpaper ปรากฏเหมือนเดิมในส่วนของฟอนต์ตัวหนังสือตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมลองเช็คเลยนะดูขนาดนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่าใครต้องการขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะอันนี้ใหญ่ก็ใหญ่สุดเลยนะนี่เอาใหญ่แบบทุกอย่างใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันถ้าใครมองไม่ค่อยเห็นนะสามารถเพิ่มเป็นตัวหนาได้ว้าวเพิ่มเป็นตัวหนาได้ด้วยนี่ memory expansion หรือว่าแรมเสริมนะเดี๋ยวลองเพิ่มดูนะตกลงตอนนี้ผมกดเพิ่มไปแล้วนะมีขึ้นว่า8กิกเพิ่มไปแล้วตอนนี้แรมก็เป็น8บวก8เท่ากับ16กิกมาดูที่พื้นที่เก็บข้อมูลเปิดเครื่องมายังไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรนะครับจากทั้งหมด256กิกใช้งานไป18กิกในส่วนของระบบก็ 8.9 กิกแอป 8.8 กิกเอกสารอื่นๆ56ไบต์ชนิดของรอมของรุ่นนี้ UFS 2.2 ถือว่าใช้ได้เลยนะ UFS 2.2 นะครับเพราะว่าแท็บเล็ตบางรุ่นยังใช้ eMMC 5.1 อยู่เลยนะตัวนี้ให้ UFS 2.2 เลยนะทุกคนดูระบบนะครับถ้าทางสัมผัสเราสามารถถ้าใครไม่ต้องการปุ่มเอาออกได้แบบนี้ต้องการปุ่มก็เปิดได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็ดูซิมีตั้งค่าไหมเขาจะไม่มีให้เราสลับปุ่มซ้ายขวานะปุ่มฟิกเป็นแบบนี้นะครับเวอร์ชัน Android 13ผมเช็คเลยนะ13นะครับถูกต้องรุ่นนี้ Wi-Fi รองรับ2คลื่นนะ 2.4 GHz แล้วก็5 GHz เท่าที่ผมดูมานี่ไม่มีแอปแฝงเลยนะแทบจะคลีนมากเลยนะทุกคนดูสิคำสั่งต่างๆนี่แทบจะเป็นเพียว Android เลยนะเดี๋ยวผมอัปเดตแอปแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบกันเคสของเขานี่สามารถเอามาวางตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้งานเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองกดดูนะได้อยู่แน่นอยู่ทุกคนใช้ได้ไหมแล้วก็ในส่วนของเรื่องฝาปิดปิดปุ๊บเปิดอันนี้ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้ทำงานอยู่นะผมอยากให้ดูเคสตัวนี้นี่น่ารักไหมจะซื้อมาให้เด็กใช้นี่ต้องเคสแบบนี้นะทุกคนเขามี7ลาย7แบบนะลองดูนะว้าใช้ได้ไหมโหแล้วดูความหนาของมุมนะคือประมาณว่าเด็กใช้น่าจะปลอดภัยอ่ะทุกคนนี่แล้วตรงนี้นะหมุนได้โอ้โหเป็นไงแข็งแรงเหมาะกับเด็กใช้งานเลยไหมทุกคนแนวตั้งก็ได้นะแล้วก็มีช่องใส่ปากกาให้ด้วยนะถ้าใครมีปากกาก็สามารถมาเสียบไว้ตรงนี้ได้บิดได้โอ้โหเหมาะกับเด็กๆก็แนะนำประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าแท็บเล็ตที่ผมใช้อยู่ก็ให้เด็กๆไปก็หาซื้อแบบนี้มาให้เขาใช้ก็อุ่นใจหน่อยนะเดี๋ยวมาลองดูในส่วนของการใช้งานดูบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของโซเชียลกันบ้างทุกคนนี่ปัดกันแบบลื่นๆเลยนะโซเชียล TikTok มาดู TikTok บ้างในส่วนของ TikTok นะครับนี่ TikTok เดี๋ยวทดสอบเปิด2หน้าจอพร้อมกันดูนะแยกด้านบนด้านล่างปิดเสียงแป๊บนึงอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างเปิดแบบแนวนอนก็ได้เหมือนกันนะขยับได้ไหมขยับไม่ได้นะทุกคนแนวตั้งล่ะแนวตั้งขยับได้นะทุกคนแต่แนวนอนขยับไม่ได้เห็นไหมแนวนอนนี่ขยับไม่ได้อันนี้ก็คือในส่วนของโซเชียลคราวนี้มาดูที่ YouTube สำหรับ YouTube สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด2K นะครับ 1440p 60 เฟรมเรทเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่ลื่นๆนะครับอันนี้ลื่นๆเลยนะแล้วดูขอบจอของเขานะ
ด้านข้างนี่ขอบจอดูเล็กเลยนะครับผมลองกอดูโอ้เป็นไงใช้ได้ไหมอันนี้คือความละเอียด 2K เปิดปุ๊บโหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาละสเปคใช้ได้เลยนะ Helio G99 กับ RAM 8GB นี่สบายครับทุกคนในส่วนของเรื่องลำโพงนะครับลำโพงจะมีอยู่1ตัวที่ตรงนี้นี่ตรงนี้ลำโพงนี้เสียงดังใช้ได้เหมือนกันนะคะแนน AnTuTu ของรุ่นนี้อยู่ในเรท 380,000 เลยนะครับดูนะคะแนน CPU GPU MEM UX GPU นี่เกิน 50,000 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะตัวนี้ 62,000มาดูที่มัลติทัชทัช 3 จุดไม่ใช่ละต้องนี่นะครับทุกคนเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนี่แคปหน้าจอ3นิ้วนี่อย่าลืมเอาออกนะเดี๋ยวลากขึ้นไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดปิดแล้วก็มาเทสกันใหม่มันตีทันนี่10จุดมันต้องแบบนี้ทุกคนนี่10จุดมันต้องแบบนี้นี่ถ้าใครเอารุ่นนี้มาเล่นเกมอย่าลืมปิดแคปหน้าจอ3นิ้วโอเคผมว่าเดี๋ยวผมทดสอบเกม ROV ให้ทุกคนดูเลยดีกว่าว่าการเล่นเกม ROV จะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเดี๋ยวมาทดสอบ ROV กันสักแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของการตั้งค่าผมจะปรับตามนี้เลยนะแบบนี้นะครับไม่รอช้ากดไปจากที่เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับประมาณ10นาทีนะอย่างเรื่องการทัชนี่โอเคใช้ได้นะครับทัชดีในส่วนของเรื่องลำโพงปกติจะเป็นแบบนี้นะลำโพงจะอยู่ที่ด้านล่างขวาตรงนี้ให้เราสลับขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมือเราจะไปโดนลำโพงในส่วนของเฟรมเรทก็อยู่ที่57 58 59 60ประมาณนี้เดี๋ยวลองเข้าไฟดูนะครับโอ้โหข้างล่าง3เลยนะอ้าวไม่ไปเอ้าหนักใจเลยทีนี้ดูนะทัชโอเคอยู่นะทุกคนดูสิจบเกมอย่างนี้จบเกมทุกคนชนะได้อยู่อ่ะพลิกรอบเดียวนี่ชนะเลยนะสำหรับรีวิวแกะกล่องก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากร้าน Gadget Doll นะในส่วนของเคสอันนี้ก็สั่งมาจากที่ร้าน Gadget Doll แต่อันนี้จะมีใน Lazada นะตัวนี้400กว่าบาททุกคนอย่างที่ผมบอกอะถ้าใครมีเด็กเล็กอันนี้ผมว่าจำเป็น นี่เมื่อกี้จะใส่ทดสอบก็เกรงใจเนี่ยถ้ามาวางเล่นเกมนะมุมมันได้อะทุกคนพอดีมือเลยนะแล้วก็อุ่นใจด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับ